สวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วครับเกี่ยวกับการรายงานข่าวลือของ iPhone 16คลิปนี้ครับผมจะมารายงานข่าวลือนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกล้องหลังของ iPhone 16แล้วก็เรื่องกล้องสุดแปลกของ iPhone 16 Pro แล้วจะมีสีใหม่ด้วยเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปจากผมได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกับข่าวของกล้องหลัง iPhone 16รุ่นธรรมดากันเลยก่อนหน้านี้หลายรายงานข่าวลือนะก็พูดถึงเรื่องกล้องหลังแนวตั้งครับและตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมายืนยันอีกว่า iPhone 16แล้วก็16 Plus เนี่ยอาจจะมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวแบบแนวตั้งมาจินบูครับเผยภาพชิ้นส่วนกล้องหลังนะเป็นกล้องหลัง2เลนครับวางเป็นแบบแนวตั้งซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับที่เผยว่า iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เนี่ยจะกลับมาใช้การจัดวางกล้องหลังครับเป็นแบบแนวตั้งเหมือนเดิมที่เคยใช้มาตั้งแต่ iPhone 12Maxumo นะครับได้สอบถามไปยังหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับโดยส่งภาพที่ Martin Boo โพสต์เนี่ยไปให้เขาดูว่ามันคือภาพอะไรผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นภาพชิ้นส่วนกล้องหลังในโปรเจกต์ i34 หรือที่ไม่ง่ายก็คือเป็นชิ้นส่วนสำหรับกล้องหลัง iPhone 16ตัวเริ่มต้นนั่นเองหลายรายงานนะครับเผยว่า iPhone 16แล้วก็16 Plus เนี่ยจะกลับมาใช้ดีไซน์กล้องหลังแนวตั้งอีกครั้งโดยรูปแบบเนี่ยอาจจะเหมือนกับ iPhone 12หรือไม่ก็แบบ iPhone 10ถ้าเป็น iPhone 12เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็วางกล้องหลังแบบแนวตั้งนะครับส่วนถ้าเป็น iPhone 10เนี่ยก็จะวางในกรอบทรงรีแบบแนวตั้งนั่นเองการวางกล้องหลังแบบแนวตั้งนะจะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Spatial ได้หรือถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวลือนะบอกว่า iPhone 16ทุกรุ่นเนี่ยจะมาพร้อมปุ่ม Capture ด้วยช่วยให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแนวนอนได้ดีขึ้นนั่นเองติดๆกันเลยนะครับมันก็มีภาพหลุดออกมานะเป็นภาพถ่ายชิ้นส่วนคาดว่าเป็นชิ้นส่วนบางอย่างของตัว iPhone 16แล้วก็ที่เราได้เห็นในภาพเนี่ยจะเป็นรู2รูนะครับเป็นกล้องหลัง2ตัวแบบแนวตั้งก็คาดว่าจะเป็นของ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus Mac Otagara นะครับโพสต์แล้วก็เผยข้อมูลบอกว่าภาพนี้เป็นภาพชิ้นส่วนของ iPhone 16 PVT โมเดลนะหรือเป็นหนึ่งในโมเดลทดสอบของตัว iPhone 16แต่ในภาพเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะก็จะมีตัวกล้องหลัง2ตัวแบบแนวตั้งแล้วก็เป็นวงกลมสำหรับ MagSafe ใหญ่แต่ตรงทูโทนแฟลตเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะวางไว้ตรงไหนมาจินบูเจ้าเดิมนะก็ได้โพสต์ภาพข่าวลือตัวนี้ครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเป็นโมเดลจำลองของตัว iPhone 16ให้ชมกันด้วยในภาพเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าจะเป็นกล้องหลังแบบแนวตั้ง2ตัวเนี่ยวางชิดกันแล้วก็ตัวทูโทนแฟลตนะครับจะออกมาอยู่ข้างนอกด้านขวาแล้วก็การวางกล้องเนี่ยจะวางกล้องหลังเหมือนกับ iPhone 10อ่ะข้อมูลนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลนะครับที่สามารถยืนยันได้ประมาณหนึ่งว่า iPhone 16แล้วก็16 Plus เนี่ยจะวางกล้องหลัง2ตัวแบบแนวตั้งต่อมานะครับก็คือเรื่องข่าวลือของตัว iPhone 16 Pro นะจะเป็นเรื่องของกล้องหลังพิสดารจะเป็นอย่างไรไปชมข้อมูลจากผมได้เลยครับมาจินบูเจ้าเดิมนะได้ปล่อยข้อมูลนะครับแล้วก็บอกว่า Apple เนี่ยเคยทดสอบดีไซน์ของตัว iPhone 16 Pro มาก่อนโดย iPhone 16 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวแล้วก็จะมีกรอบครอบอยู่ครับคล้ายกับ Fidget Spinnerแน่นอนอยู่แล้วครับว่า Apple เนี่ยมักจะทดสอบดีไซน์ iPhone เนี่ยหลายรอบหลายรุ่นนะก่อนที่จะเปิดตัวมาเป็นตัวขายและหนึ่งในภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นหนึ่งดีไซน์ครับที่มาจินบูบอกว่า Apple เคยทดสอบมาก่อนมาจินบูนะครับเผยว่า Apple เนี่ยเคยทดสอบดีไซน์กล้องหลังของ iPhone 16 Pro โดยให้มีกรอบครอบกล้องหลังอยู่3ตัวนะครับหากดูไกลเนี่ยก็จะคล้ายกับ Fidget Spinner หรือของเล่นมือหมุนทำสมาธินั่นเองมาจินบูครับเผยว่าภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าแหล่งข่าวอ่ะไม่ได้บอกอะไรเขามากมายมากกว่านี้แล้วก็เป็นภาพที่ทำขึ้นมาจากจินตนาการของเขาเองแล้วตัวขายของจริงเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบที่เราเห็นนี้นะครับอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้แล้วในคอมเมนต์ของมาจินบูนะครับก็มีคนโพสต์ภาพแนวคิดเหมือนกันมันอาจจะเป็นดีไซน์พื้นกล้องหลังทรงพิสดารแบบนี้ถ้าเราดูในภาพเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันตลกมากเลยนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะนอกจาก iPhone 16 Pro แล้วเนี่ย iPhone 16ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็มีข่าวลือเรื่องกล้องหลังแนวตั้งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาข่าวลือทั้ง2ข่าวมาประกอบกันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าตัว iPhone 16ทั้ง4รุ่นปีนี้อาจจะมีการปรับแต่งดีไซน์ของกล้องหลังใหม่ก็ได้โดย16 16 Plus เนี่ยอาจจะมาพร้อมกล้องหลังแนวตั้งส่วน iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ยอาจจะมาพร้อมดีไซน์กล้องหลังเหมือน Fidget Spinner แบบนี้ก็ได้นะครับข่าวลือสุดท้ายนะครับมาจินบูอีกแล้วเผยข้อมูลว่า iPhone 16 Pro เนี่ยจะมาพร้อม2สีใหม่อย่างไทเทเนียมดีเซิร์ตแล้วก็ไทเทเนียมเกรย์มาจินบูนะครับเผยว่า iPhone 16 Pro เนี่ยจะมาพร้อม2สีใหม่นะสีแรกนะครับก็คือสีไทเทเนียมดีเซิร์ตนะครับจะออกดีไซน์เป็นสีทองนะครับคล้ายกับสีทองของ iPhone 14 Pro แต่เฉดสีทองเนี่ยจะเข้มกว่ามืดกว่าส่วนไทเทเนียมเกรย์นะครับสีจะเหมือนสเปซเกรย์ของ iPhone 6ปี2014ใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับจะมาพร้อมสีอยู่4สีนะก็จะมีสีไทเทเนียมแบล็คไทเทเนียมไวท์ไทเทเนียมบลูแล้วก็ไทเทเนียมเนเชอรัลซึ่งไม่มีสีทองนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย Apple จะใส่สีทองเป็นสีพิเศษของรุ่น Pro เสมอนะ Apple นะครับใส่สีทองมาใน iPhone นะครับตั้งแต่ iPhone 5S ยันมาจนถึง iPhone 14 Pro แล้วก็ใน iPhone 15 Pro เนี่ยหายไปดังนั้นเนี่ยสีทองเนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งนะครับใน iPhone 16 Pro ปกติแล้วนะครับ iPhone รุ่น Pro เนี่ยมักจะมีสีให้เลือกอยู่4สีครับก็จะมีโทนสีขาวสีดำแล้วก็สีทองเป็นสีประจำของรุ่น Pro และในแต่ละปีครับ Apple มักจะใส่สีพิเศษที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางปีก็จะมีสีเขียวบางปีก็จะมีสีฟ้าบางปีก็จะมีสีม่วงแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นสีน้ำเงินเข้ม
นั่นหมายความว่า iPhone 16 Pro เนี่ยอาจจะมีสีใดสีหนึ่งที่แตกต่างจาก iPhone 15 Pro นะครับอันนี้คือผมเดานะเดาแบบเร็วๆก็คือ Apple เนี่ยอาจจะตัดสีไทเทเนียมเนเชอรัลออกไปแล้วก็เอาสีไทเทเนียมดีเซิร์ตเข้ามาใส่แทนเพราะว่าสีมันใกล้เคียงกันเนาะสีออกแบบทองๆหน่อยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนครับสีไทเทเนียมบลูนะแล้วก็เป็นสีไทเทเนียมเกรย์เข้ามาใหม่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็รอรู้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสีของ iPhone 16 Pro จะมีกี่สีกันแน่ถ้าผมเดานะก็จะมีสีไทเทเนียมแบล็คไทเทเนียมไวท์ไทเทเนียมเกรย์แล้วก็สีไทเทเนียมดีเซิร์ตนั่นเองแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายงานข่าวลือของตัว iPhone 16ก็เหลือเวลาอีกนานเลยนะนู่นนะครับปลายปีกว่าที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้น iMode ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ